ข่เจียวมันหอมจะตายไม่มีใครเขาเหม็นกระหรอกบีมมันหอมสำหรับเธอแต่มันอาจจะเหม็นสำหรับคนอื่นก็ได้ฮัชชูขอโทษครับพอดีแมงต่ำตมมันบินเข้าจมูกผมนะครับแกนั่นแหละที่ต่ำถึงได้กินแต่อาหารต่ำๆแบบนี้ไข่เจียวLovely Family TV ไข่เจียวร้อนๆได้แล้วจ้ะเจ๊บอกสูตรผมบ้างสิอยากเอาไปทำกินที่บ้านก็ใส่อย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ถ้าจะพิเศษนะก็คงเป็นความจริงใจที่ใส่ลงไปในไข่เจียวให้กับลูกค้านั่นแหละหืมเจ๊จีบผมปะเนี่ยมาจงมาจีบอะไรล่ะแม่ค้าเวทนาคนยากไร้เธอนะจ๊ะผมหิวข้าวเหลือเกินแต่เงินในกระเป๋าก็ไม่มีพอจะจ่ายค่าข้าวขอผมประทังชีวิตสักมื้อได้ไหมจ๊ะได้สิเดี๋ยวฉันทำให้นะนั่งเลยนั่งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณแล้วกินเถอะค่อยๆกินก็ได้เดี๋ยวก็ติดคอหรอกออมเอ้าบีมนี่มายนะเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาลัยของฉันยินดีที่ได้รู้จักนะคะบีมนี่เธอนับแม่ค้าขายข้าวไข่เจียวคนนี้เป็นเพื่อนได้หรอออมเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกเราแค่รู้จักกันตอนอยู่บ้านเก่าบีมแล้วงานที่ฉันเสนอไปล่ะพอจะมีโอกาสได้หรือเปล่าอ๋อไปสมัครเธอน่ะเหรอฉันเอาทิ้งลงถังขยะไปแล้วแหละเพราะตอนนี้ฉันได้เลื่อนตำแหน่งจากผู้จัดการมาเป็นเลขาของท่านรองประธานคนใหม่บีมใช่คนที่เธอบอกว่าเป็นลูกชายคนเดียวของท่านประเสริฐที่เรียนจบมาจากนอกใช่ปะใช่บีมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานของฉันล่ะก็ตำแหน่งฉันใหญ่ขึ้นอำนาจฉันก็เยอะขึ้นฉันก็เลยทำให้มายได้งานนี้ไงล่ะส่วนใบเสนองานของเธอมันก็เลยตกลงไปในถังขยะยังไงล่ะฮัชชูขอโทษครับพอดีแมงต่ำตมมันบินเข้าจมูกผมนะครับหน่อยแกไอ้คนจอมจับไอ้คนสกปรกนี่แกตั้งใจจะด่าพวกฉันใช่ไหมใช่ครับก็พวกคุณสองคนจิตใจต่ำตมจริงๆเลยครับนี่แกว่าฉันต่ำเหรอแกนั่นแหละที่ต่ำฐานะก็ต่ำเสื้อผ้าก็ต่ำถึงได้กินแต่อาหารต่ำๆแบบนี้ไงบีมไม่มีใครสูงกว่ากันเพราะเสื้อผ้าฐานะหรือว่าอาหารการกินหรอกนะมีแต่ใจของคนเท่านั้นแหละที่มันจะแสดงความต่ำของคนคนนั้นออกมาปากดีงั้นพรุ่ง
นี้เธอห้ามเปิดร้านเด็ดขาดได้ไงล่ะบีมทำไมจะไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับลูกชายของท่านประธานเดี๋ยวกลิ่นไข่เจียวมันจะโชยเข้าไปในงานกลิ่นไข่เจียวมันหอมจะตายไม่มีใครเขาเหม็นกระหลอกบีมมันหอมสำหรับเธอแต่มันอาจจะเหม็นสำหรับคนอื่นก็ได้ไปกันเถอะมายไปพรุ่งนี้เธอมางานเลี้ยงด้วยนะมายมีของดีๆอร่อยเพียบเลยได้เลยของฟรีแบบเนี้ยฉันชอบแหมไม่ค่อยเลยนะ เออบีมเธอแน่ใจนะว่างานที่เสนอฉันได้แน่นอนถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ตอนนี้เธออย่าลืมสิว่าฉันเป็นถึงเลขารองประธานเลยนะจำไว้นะบีมฉันได้เธอก็ได้เธอได้ฉันก็ได้ดีลโอ้หรูมากเลยอ่ะบีมฉันชักจะเริ่มหิวแล้วบีมกินก่อนเลยได้ปะเดี๋ยวก่อนรอเจ้านายฉันมาก่อนหูยงั้นฉันขอเปิดดูก่อนได้ป่ะว่าข้างในเนี้ยมีอะไรได้เลยเพื่อนฉันว่าอาหารจานด่วนแบบนี้ไม่สเต็กก็สปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่ฉันขอเดานะกลิ่นแบบเนี้ยจะต้องเป็นปลาแซลมอนย่างพริกไทยดำแน่เลยหรองั้นลองเปิดดูสิได้เลยโดยตรงมาจากร้านฉันเลยนะออกเธอกล้าดียังไงเอาข้าวราดไข่เจียวมาเลี้ยงต้อนรับท่านรองประธานลูกชายคนเดียวของ CEO บริษัทฉันก็ฉันได้รับออเดอร์มาทำไมจะไม่กล้าล่ะเป็นไปไม่ได้ใครสั่งออเดอร์เธอฉันเองฉันสหัสวัตในนามของรองประธานบริษัทเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลงนามไล่เธอออกด้วยตัวของฉันเองฉันไม่เชื่อแกโกหกคนจอนจัดอย่างแกคงจะร่วมมือกับเยออไปเช่าชุดมาเล่นละครกันแน่ๆใช่บีมอย่าไปเชื่อมันนะกะแล้วว่าต้องไม่เชื่อแต่มี2อย่างที่เธอจะทำต่อไปนี้1จะมีคนโทรเข้ามาหาเธอและเธอจะรับ2เธอจะคุกเข่าอ้อนวอนฉันแกหมายความว่ายังไงคุณทุนข้าวสวัสดีค่ะนี้ฉันก็ไม่ได้งานแล้วสิเอ้าไม่เดี๋ยวก่อนไม่เปิดได้ค่ะท่านเวทนาหนูเถิดนะคะถ้าท่านเมตตาให้หนูทำงานต่อหนูสัญญาว่าหนูจะเริ่มต้นใหม่หนูจะเป็นคนดีค่ะคุณคะครับคุณออม
บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ทานการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้อภัยและการให้โอกาสคนจะส่งผลให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ได้ครับแต่ใบไล่ออกผมคงฉีกทิ้งไม่ได้นะงั้นเธอก็มาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งพนักงานทดลองงานก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบใจมากๆเลยน้องแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน